กลับมาช่วงนี้ค่ะ Science for Future นะคะเรื่องของพลังงานพูดกันบ่อยครั้งเลยทีเดียวนะคะว่าจะทำอย่างไรให้มีพลังงานบนโลกใบนี้มากขึ้นแล้วพลังงานนั้นจะต้องเป็นพลังงานที่สะอาดด้วยนะคะผลวิจัยค่ะผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 100% ทั่วโลกนะคะเขาบอกว่าปัจจุบันทั่วโลกนั้นได้มีการออกมารณรงค์เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยเฉพาะนักวิจัยที่กำลังคิดว่าจะสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้จริงหรือเปล่าถ้าผลิตได้จะเป็นอย่างไรวันนี้มีคำตอบแน่นอนในช่วงนี้กับ Science for Future ค่ะผลวิจัยผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 100% ทั่วโลกงานวิจัยนี้ถูกรายงานในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ COP23 ที่กรุงบอนประเทศเยอรมันเมื่อไม่นานมานี้และได้ชี้ชัดว่าไม่เพียงแต่การเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานหมุนเวียน 100% จะเป็นไปได้เท่านั้นแต่ยังทำให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่ำกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอีกด้วยตามแบบจำลองของงานวิจัยพบว่าระดับราคาต้นทุนพลังงานทั้งหมดจะลดลงจาก70ยูโรต่อเมกะวัตต์ชั่วโมงปัจจุบันเหลือเพียง52ยูโรต่อเมกะวัตต์ชั่วโมงภายในปี2050และในการเปลี่ยนแปลงนี้จะสร้างตำแหน่งงานใหม่อีก36ล้านตำแหน่งอีกด้วยแน่นอนว่าบางคนอาจคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่สำหรับบางคนยังรู้สึกว่าช้าเกินไปด้วยซ้ำหากพิจารณาจากการปล่อยคาร์บอนจากแบบจำลองนี้มันลดลงอย่างรวดเร็ว 80% ในระหว่างปี2020ถึง2030และใช้เวลาอีก20ปีค่อยๆลดลงจนเป็นศูนย์ในปี2050และดูจากกราฟการปล่อยคาร์บอนแบบแยกตามภูมิภาคจะเห็นได้ชัดเลยว่าประเทศไหนเป็นประเทศที่ปล่อยคาร์บอนมากที่สุดในงานวิจัยยังได้เน้นย้ำว่าจำเป็นต้องใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนทุกชนิดคลังและอุปกรณ์เก็บพลังงานทุกรูปแบบรวมไปถึงเทคโนโลยีการบริหารจัดการความต้องการใช้ไฟฟ้าและยังฉายภาพให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นอย่างมากของฟาร์มโซล่าและคลังแบตเตอรี่เนื่องจากราคาที่ลดลงพลังงานลมจะเป็นคู่แข่งสำคัญของพลังงานแสงอาทิตย์ช่วงสั้นๆในทศวรรษ20แต่ในที่สุดจะลดบทบาทลงไปนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราได้ยินการพูดถึงความเป็นไปของการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียน 100% แต่ในครั้งนี้มีโอกาสเป็นจริงตามงานวิจัยสูงมากด้วยปัจจัยหลายอย่างและตอนนี้ก็เริ่มมีบางประเทศได้ประกาศเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียน 100% กันบ้างแล้วนี่คือแนวโน้มและทิศทางด้านพลังงานของโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้หากประเทศไหนยังฝักใฝ่อยู่กับโรงไฟฟ้าถ่านหินไม่รีบปรับตัวและเร่งพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานหมุนเวียนให้ทันกับชาวบ้านมีหวังได้เป็นประเทศล้าหลังของโลกไปอีกนานแสนนานเลยล่ะค่ะค่ะจะเห็นได้ว่าเรื่องของการรณรงค์ในเรื่องของโลกที่ร้อนมากขึ้นมีขึ้นมาเกือบทุกวันแต่ว่าสิ่งที่จะช่วยได้ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นตัวของเราเองค่ะลดในการใช้สิ่งที่สิ้นเปลืองแล้วก็ลดในเรื่องของการใช้ในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับตัวเองเพราะฉะนั้นแก้ที่ใครไม่ได้ต้องแก้ที่ตัวเองก่อนเลยค่ะเป็นคำตอบสุดท้ายที่ถูกต้องมากที่สุดนะคะพักกันสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในช่วงสุดท้ายของรายการกับเจาะเด่นประเด็นวิทย์ค่ะThank you.